ลูกใหญ่อ่ะน้องแซมจะเอาเข้าปากหมดไหมเรียบร้อยค่ะหมดจริงๆด้วยวันนี้เรา3คนพากันมาเที่ยว Marine Drive พัฒนานะคะเขาก็บอกตรงๆเลยว่าทำเรียนแบบมุมไบแต่ว่ามุมไบเนี่ย Marine Drive ของเขาเนี่ยจะเรียบชายฝั่งทะเลแต่ Marine Drive ของพัฒนาเนี่ยจะเรียบแม่น้ำคงคานะคะเขาก็จะทำเป็นไฮเวย์เรียบตลอดริมน้ำเลยซึ่งเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้คือด้านบนนะคะถ้าเราจะไปแม่น้ำคงคาก็มองเห็นไกลๆนู่นแล้วระดับตรงนี้จะสูงกว่าประมาณ13เมตรนะคะเนี่ยค่ะแม่น้ำคงคาเห็นอยู่ตรงนู้นเลยนะคะลิฟต์ถ้าจะลงไปต้องเดินลงไปอีกอะลงไปลึกเลยตรงนี้จะเป็นส่วนถนนคนเดินนะคะเขาจะทำฟุตบาทให้กว้างเลยเพื่อที่ของจะได้มาขายได้และคนก็จะได้เดินเที่ยวได้ตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นมันเป็นลักษณะที่ยาวมากเลยนะคะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยก็ยังจะคงมีจำกัดอยู่มันยังไม่ยาวขนาดนั้นร้านค้าเนี่ยอย่างมากก็มีแค่ประมาณเกินครึ่งกิโลร้านต่อๆกันเนี่ยนะคะเดินไม่จะไหววันนี้มาประมาณ4โมงกว่าแดดก็ยังแรงอยู่นะคะร้านค้าก็เพิ่งจะมาเปิดยังไม่ได้บางร้านก็จัดเสร็จแล้วบางร้านก็เพิ่งมาความจริงแล้วเราควรจะมาสักประมาณ6โมงเย็นจะดีกว่าแบบใกล้ๆมืดช่วงนี้หน้าร้อนนะคะมันยังไม่มืดเร็วหรอกทีนี้แม่ก็แบบว่ากลัวแสงหมดก็เลยมาก่อนก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ค่ะร้านยังไม่เต็มเลยยังไม่เสร็จว่างั้นคนเดินก็เดินไม่เยอะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยนะคะทางลงไปมีวิวของสะพานมหาตมะคันทีเซตู้ให้ชมด้วยเป็นสะพาน2ชั้นนะคะยาวเกือบ6กิโลเมตรแต่ก่อนเนี้ยที่หมิ่งเคยมาถ่ายแม่น้ำคงคาแต่ก่อนนี้ประมาณสักก่อนโควิดนะคะยังไม่มีตรงนี้เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็ใช้เวลานานถึงณเวลานี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็ยังคงสร้างอยู่เพราะเขาจะต้องทำแดมทำเขื่อนกั้นถนนด้วยเพราะว่าถึงเวลาน้ำหลากเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าฝนนะคะแม่น้ำคงคาเนี่ยเขาก็จะหลากขึ้นมาถ้าเขาไม่ทำเขื่อนเนี่ยน้ำก็จะกัดเซาะถนนแล้วก็จะทำให้เหมือนปีที่แล้วหรือก่อนปีที่แล้วที่มิ่งเคยมาถ่ายทีนึงแล้วน้ำท่วมแล้วบ้านคนที่เขาอยู่ด้านล่างอะค่ะที่เขาอยู่ใกล้ริมแม่น้ำอะเขาต้องอพยพขึ้นมาบนถนนนี้หมดเลยก็จะเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของเมืองพัฒนานะคะที่ว่าใครถ้ามาเที่ยวเมืองนี้ก็จะต้องมาชมที่นี่แน่กอลกาป้าหรือปานิปุรีเจ้านี้และดูน่ากินมากถุงใหญ่เหลือเกินไม่ใส่ตู้นะคะใส่เป็นถุงสูงๆพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ชินกับการที่คนมาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นจุดชมวิวใหม่จุดชมวิวโอ๊ยทำไมถึงได้พูดผิดตลอดไม่เข้าใจจุดชมวิวใหม่อย่างเงี้ยก็จะมีคนมาคอยถ่ายคลิปอัปเดตตลอดว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วพ่อค้าเขาจะชินค่ะลองชิมน้ำมะพร้าวไปแล้วหวานใช้ได้เดี๋ยวลองปานิปูรีบ้างสิว่าอร่อยหรือเปล่าสู้แถวบ้านได้ไหม
ให้พ่อน้องแซมกินก่อนแม่ถ่ายถ้ามาตอนเย็นๆนะดีแดดล่มแดดร่มลมตกอากาศก็จะดีกว่านี้อีกนะคะอันนี้มันก็จะร้อนไปหน่อยนึงสองหนุ่มสู้ตายลูกค้าไม่ค่อยมีก็กินสบายๆนะคะไม่ต้องรีบถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยยืนมุงกันเลยยืนรุมทั้งที่ก็มีหลายร้านกะจะมาหาไอ้อะไรที่เป็นควันๆกินซะหน่อยร้านดันยังไม่เปิดซะนี่กินปานิปูรีไปก่อนก็ได้ปานิปูรีชาร์ตเบลปูรีแล้วก็พวกโดซ่าอะไรเนี่ยมีขายตลอดเวลานะคะเอาติดไว้คราวหน้าเราจะมากินกันอีกมาลองสำรวจอีกรอบหนึ่งมาเย็นกว่านี้หน่อยแล้วกันลูกใหญ่อ่ะน้องแซมจะเอาเข้าปากหมดไหมเรียบร้อยค่ะหมดจริงๆด้วยอร่อยแล้วยังอร่อยแล้วจบคลิปได้